3ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับวิตามิน B รวมที่คนส่วนใหญ่อ่ะไม่รู้นะครับข้อที่1วิตามิน B รวมเนี่ยกระตุ้นเบิร์นด้วยดังนั้นตามหลักวิตามิน B รวมเนี่ยจะมีวิตามินบางตัวที่กระตุ้นให้มีการเผาผลาญพลังงานมากขึ้นวิตามิน B รวมจึงไม่ได้ทำให้อ้วนขึ้นข้อที่2วิตามิน B รวมกระตุ้นความหิวแต่คนส่วนใหญ่คิดว่าต้องไปกินขนมหรือข้าวแป้งน้ำตาลก็เลยไปซัดขนมกับข้าวแป้งน้ำตาลเข้ามาทำให้เราอ้วนขึ้นดังนั้นตัววิตามิน B รวมไม่ได้ทำให้อ้วนขึ้นแต่ไปกระตุ้นความหิวและความลับข้อที่3ของวิตามิน B รวมคือวิตามิน B รวมเนี่ยกระตุ้นให้ร่างกายซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอดังนั้นจึงกระตุ้นให้ร่างกายทานโปรตีนแต่อย่าลืมนะครับสมองเราไม่รู้เน้นคำนี้นะครับสมองเราไม่รู้ว่าต้องทานโปรตีนสมองใช้คำว่าหิวก็กระตุ้นให้เรากินเข้าไปเยอะเพื่อได้ทรัพยากรจำพวกโปรตีนเข้ามาส่วนตัวเราก็ไม่รู้ก็กินทุกอย่างเลยที่เห็นแล้วทำให้อิ่มได้ดังนั้นเทคนิคในการกินวิตามิน B รวมแล้วไม่อ้วนก็คือกินวิตามิน B รวมแล้วทานพร้อมกับมื้ออาหารที่มีโปรตีนสูงเช่นอาจจะเป็นโปรตีนจากเนื้อสัตว์โปรตีนจากถั่วหรือธัญพืชหรืออาจจะทานเป็นเวย์โปรตีนเป็นคอลลาเจนแบบนี้ก็ได้นั่นคือเหตุผลว่าทำไมคนที่กินคอลลาเจนหมอทีมใส่วิตามิน B รวมเข้าไปเราไม่หิวทำไมคนที่ทานเวย์โปรตีนที่หมอทีมออกแบบขึ้นแล้วไม่หิวเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ร่างกายได้วิตามิน B รวมเข้าไปแล้วมีโปรตีนเข้าไปด้วยวิตามิน B รวมบวกโปรตีนทำให้ร่างกายรู้สึกพึงพอใจใช้คำนี้ง่ายๆร่างกายรู้สึกพึงพอใจว่ามีโปรตีนเข้ามาแล้วร่างกายก็จะไม่กระตุ้นความหิวนะครับดังนั้นใครก็ตามที่ไม่เคยเห็นสูตรโปรตีนหรือคอลลาเจนเลยให้พิมพ์คำว่าโปรตีนแล้วไปขอทีมงานดูจะได้รู้เลยว่านั่นคือเหตุผลว่าทำไมผมถึงไม่ใส่เวย์โปรตีนอย่างเดียวทำไมใส่วิตามิน B เข้าไปด้วยและทำไมผมใส่วิตามิน B เข้าไปในคอลลาเจนด้วยเพื่อทำให้ร่างกายเนี่ยกระตุ้นเบิร์นด้วยแล้วก็ทำให้ร่างกายเนี่ยมีความพึงพอใจจากโปรตีนเข้าไปด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้ที่ช่วยทำให้ชีวิตและสุขภาพในทุกๆด้านดีขึ้นสามารถกดไลค์กด Subscribe นะครับใน YouTube Facebook IG TikTok ได้เลยนะครับส่วนใครก็ตามที่รู้สึกว่าเฮ้ยความรู้นี้ดีและสามารถช่วยให้คนอื่นเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นได้สามารถแชร์ได้เลยนะครับส่วนผมหมอทีมนะครับจะให้ทีมงานส่งความรู้เหล่านี้ถึงมือถือทุกคนที่กด Subscribe ไว้ในทุกช่องทางนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ